เดี๋ยวเราจะหมุนกันก่อนเลยครับ9เพชรไปปึ๊บลงห้อยเอาละครับก็จะโหลดนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยผมก็มีคิวที่จะต้องถ่ายคลิปสุ่มของในเกมฟรีไฟนะครับผมเนี่ยก็อยากทำคลิปซื้อของที่ยังไม่มีในเกมฟรีไฟบ้างแล้วก็รถแมคลาเรนเนี่ยมันก็เข้ามาแล้วใช่ไหมครับทุกคนผมเนี่ยก็จะทำการซื้อรถแมคลาเรนแล้วก็ทำการสุ่มนู่นสุ่มนี่ที่ผมอยากได้นะครับผมแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมก็จะเติมเพชรเก็บไว้ก่อนนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่อยากจะเติมเองเพราะว่ามันแพงนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปสุ่มเอานะครับผมคิดว่าน่าจะได้เพชรเยอะกว่านะครับผม wow. ก็เดี๋ยวผมจะสุ่มเว็บไหนก็ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ในหน้าเว็บรหัส FF แล้วนะครับผมเข้ามาหน้านี้ก็คือกดที่ลิงก์ใต้คลิปที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับแล้วทุกคนก็กดเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับผมครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครไม่มีรหัสเนี่ยก็สามารถเราสมัครได้เลยนะตรงนี้แต่ว่าผมเนี่ยจะล็อกอินด้วย Facebook เลยนะครับผมคือง่ายดีโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปสุ่มเนี่ยผมเนี่ยต้องเติมเงินก่อนโอเคเดี๋ยวผมไปเติมเงินครับก็นะครับถ้าทุกคนสะดวกเติมเงินแบบไหนเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยนะจะเป็นบัตร True Money หรือว่าจะเป็นเบอร์ทูวอลเล็ตหรือว่าจะเติมแบบอ่างเปาก็ได้นะครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมไปเติมมาแล้วนะครับ500บาทโอเคมาเดี๋ยวผมไปสุ่มเพชรฟรีไฟกันนะครับกดตรงนี้นี่เราก็เริ่มสุ่มได้เลยครับสุ่มครั้งละ10บาทนะครับท่านผู้ชมไปลงอะไรเอ่ยครั้งแรกก็เกลือแล้วหรอโอเคไม่เกลือครับผมได้เครดิต10บาทเท่ากับรอบเมื่อกี้ผมสุ่มฟรีโอ้ย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 รอบนี้ลง 1,000เพชรโอ้โหโอเคครับทุกคนครับผมเสียไป20บาทแต่ผมได้มา 1,000 เพชรแค่นี้ก็ผมพอแล้วผมไม่โลภผมไม่สุ่มต่อละโอเคครับทุกคนครับอย่าลืมนะครับรหัส FF นะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมเจอกันโอซูบี้เป็นเวลา30วิเองหรอเนี่ยโอเคก็นะครับใครที่อยากคอมเมนต์ได้เวลาพี่เนมสตรีมนะครับผมเพียงแค่กดสมัครสมาชิก50บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้สามารถเปิดคอมเมนต์เวลาพูดคุยโต้ตอบกับพี่เนมเวลาสตรีมได้นะครับผมแถมยังจะมีสติกเกอร์ตามหลังชื่อแบบเท่ๆแถมชื่อเป็นสีเขียวนะครับและเจ้าสติกเกอร์เนี่ยยิ่งอยู่เป็นนานๆนะครับยิ่งอัพเลเวลยิ่งเติบโตเป็นร่างพี่เนมร่างเทพร่างหล่อได้นะครับผมแถมนะครับผมยังได้รับสติกเกอร์แบบเท่ๆไปใช้ฟรีด้วยนะครับผมแถมยังเข้าถึงโค้ดลับเวลาพี่เนมสตรีมแล้วเวลาแบบเวลาพี่เนมจะพูดนู่นนี่จะบรรลุเวลาหมดแล้วล่ะโอเคครับทุกคนครับเมื่อกี้ไหนๆผมก็ไปเติมเพชรมาแล้วก็นะครับทุกคนครับดูกันว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเอาอะไรที่เป็นของใหม่ในเกมฟรีไฟบ้างนะครับตอนนี้มี 2,080 เพชรถ้าไม่พอเนี่ยก็ค่อยเติมใหม่นะครับผมอ่ะผมไปที่ลัคกี้ก่อนเลยแพ็กเกจขึ้นยักษ์แห่งคานางงาวะทำไมผมรู้สึกว่าได้กลิ่นอายวานอคุนิของวันพีเลยวะชื่อมันอะคานางงาวะแบบวานอคุนิอะ ใจเหรอวะ โอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาทำการสุ่มเลยแล้วกันผมมีบัตรฟรีอยู่กี่ใบวะเนี่ยทั้งมาแล้วกันครับทุกคนครับไปก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้ยใส่เกลือเลยไปต่อครับทุกคนครับผมมีกี่ใบอยู่เนี่ยผมดูไม่เป็นว่ะอ๋อนี่26ใบเออ26ใบนี้ผมจะได้หรือเปล่าผมสุ่ม1ครั้งก่อนทีนึงปั๊บโอ้โหตกใจอยู่ได้1ครั้ง1ทีไปแล้วเพราะฉะนั้น10ครั้งแล้วผมเมื่อกี้ผมสับหลอกไปแล้วม่วงหมดเลยเหรองั้น1ครั้ง5ทีแล้วก็10ที1ครั้งผมว่ามีโอกาสที่จะได้สูงมากมาปึ๊บ1 2 3 45แล้ว10ครั้งครับ1ทีไปลืมความคิดที่พูดไปเมื่อกี้ซะนะครับผม ได้ผมได้บัตรฟรีมาอีก4ใบทุกคนใน4ใบนี้มันต้องได้ปีแล้วโอ้ยโอ้โหม่วงไม่ทองเลยโอ้โหเข็มพี่เผลอมีบัตรให้แลกปะมีบัตรให้แลกปะวะเนี่ยไม่ดีเลย 3,000 เหรียญไม่มีทองสักอันม่วงอาจจะได้ม่วงได้มีเกลอีกแล้วผมได้มีเกลจนผมเบื่อขี้หน้าเขาแล้วเนี่ยไปโอเคเมื่อกี้บอกเบื่อที่หน้ามิเกล
ส่งมิชามาเลยครับทุกคนมันไม่พ้นตระกูลมิจริงๆเว้ยเฮ้ยไปสีมีม่วงมีม่วงเออไม่พ้นตระกูลมิจริงๆฮะมิเกลอีกแล้วปั๊บปักเฮ้ยม่วงสองอันอันนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่เราจะได้ดูแผนที่นะครับผมไปการทำบุญด้วยปลากระพงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วทุกคนครับไปกดเลยว้าโอเคครับมิเกลอีกแล้วเหรอ147ลักกี้เฮ้ยได้แล้วหูกดซีทีนึงนี่ได้แล้วแต่ไม่เปิดเกี่ยวไว้เป็นคอลเลกชันนะครับทุกคนครับโอเคยังมีอะไรอีกอันนี้รู้สึกไม่ค่อยจะชอบอะแต่ชอบตาที่สลับสีฟ้าสีแดงเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาสิครับตัวที่ไม่ต้องการเดี๋ยวอันนี้นะก็อันนี้ครับหมุนฮะทีแรกผมว่าน่าจะได้เลยใช่ได้สกินปืนมาใช้เลยนะครับไปเฮ้ยโอ้เมื่อกี้ที่เผลอเกมน่าจะบั๊กไปโดนสกินปืนครับรอบนี้ผมเดาเลยนะผมว่าน่าจะได้ภาพผิดปากอันนี้แน่นอนแล้วตาต่อไปเนี่ยก็จะได้2ตัวนี้สักตัวหนึ่งและรอบต่อไปก็จะได้ไอตัวนี้ครับแล้วตอนสุดท้ายก็จะได้ผู้หญิงคนนี้แต่อีกกรณีหนึ่งครับท่านผู้ชมครับตาต่อไปเนี่ยจะได้ของทองเลยซึ่งน่าจะเป็นหมานะครับหรือไม่ก็เสื้อนะครับผมและต่อไปเนี่ยก็จะสลับเป็นได้ของม่วงครับก็จะได้ของทองอีกทีนึงแล้วก็จะเป็นของแรเลยอ่ะเรามาดูกันว่าที่ผมคิดไว้2อย่างจะเป็นแบบไหนอยู่ที่การหมุนรอบนี้ฮะดูกันว่าคำนวณไปถูกไหมทัวจากการคำนวณของผมประสบการณ์การเล่นฟรีไฟมาทั้งหมดประมาณ3ปีแน่นอนครับรอบต่อไปต้องออกของทองแน่ๆแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอันไหนแต่ไม่ใช่อันนี้แน่นอนครับปึ๊บไม่แน่ใจว่าจะเป็นอันไหนแต่ไม่ใช่อันนี้แน่นอนครับแต่ก็ยังมีทฤษฎีที่3เล่าต่อไปเนี่ยจะออกอันไหนสักอันหนึ่งครับ2อันนี้ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วคนดูก็น่าจะคิดตามผมได้นะครับผมผมยังไม่ย่อท้อทุกคนให้โอกาสผมอีก1รอบได้ไหมครับไปปึ๊บว่ามันเกินจะให้ออกไปจะบ้าแล้วจะมาออกอะไรแบบนี้เราเฮ้ยเสื้อเนี้ยถ้าเขาไปได้แพงอะไรนะครับผมมันน่าจะมี 2,080 เพชรตอนนี้เหลือ 1,200 ก็ตีไปประมาณ800กว่าเพชรเองแต่ถือได้ว่าเป็นเสื้อที่สวยแล้วก็เป็นลูกตาสีแดงสีฟ้าโอเคเดี๋ยวมีอะไรอีกอันที่ผมไม่ชอบจากใจเลยขอไม่เอาอันนี้ก็ไม่ชอบรู้สึกว่าอนาคตมันรู้สึกมันน่าจะเป็นสิ่งที่แบบแปลกๆยังไงรู้อะก็เลยไม่เอานี่อันนี้สิต้องมีเรามาดูกันว่า 1,200 เพชรจะพอหรือเปล่าแต่ถ้าไม่พอก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าผมมีเว็บรหัส FF อยู่นะครับปะลุยผมเอาไปทีเดียวก่อนเผลอๆก่อนท่านี้ผมมีแล้วเราต้องหาลูกแก้วนะครับให้ครบ5ลูกไป5ทีโอ้โหได้แล้ว1เมื่อกี้เรา1ครั้ง2ทีอันนี้รอบนี้เราต้อง1ครั้ง3ทีฮะ1ครั้ง3ทีแล้วก็ไป5ครั้งทีนึงทุกคนยังให้โอกาสผมอยู่หรือเปล่าผมทายถูกมา2อันแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้1ครั้ง4ที 5 ครั้งที 1ผมคำนวณแล้วแน่นอนชัวร์3รอบที่4ครับคนและรอบนี้ครับกด5ครั้ง1ทีไปใครโทรมาวะแม่เอ้ยแป๊บทำเคียบอยู่มึงกิด5ครั้งอีกทีนึงไปไปหลังๆเริ่มยากแล้วเขามาให้เราตายใจก่อน2ลูกแน่นอนครับ GM เฮ้ยไม่เป็นไรไอวอลตัวนี้ผมยังไม่มีปุ๊บ100โอ้โหท่าดีอีกแล้วเอามาทำไมวะเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้เพชรผมหมดแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปเติมเพิ่มก่อนนะครับในเว็บรหัส FF นะครับผมไปเดี๋ยวผมไปเติมแป๊บ
โอเคทุกคนเมื่อกี้ผมก็ไปสุ่มเพชรมาแล้วนะครับผมได้พันเพชรจริงแล้วมันต้องใช้ 2,000 เพชรแต่ว่าผมลืมไปว่าผมต้องเติมเองอีก 1,000 เพชรนะครับผมเพราะว่าผมจะต้องเอาแม็กลาเรนนั่นเองเจ้าแม็กลาเรนเนี่ยมันต้องเติมนะครับผมมันถึงจะได้นะครับผมดีนะผมไม่สุ่มรหัส FF ไป 2-3,000 เพชรนี่ดูก่อนว่าได้ยังนี่ได้แล้วเออกดรับรถมาใช้เลยผมใส่ทันทีครับแล้วก็ถ้าเอาท่าไก่ออกนะครับผมเฮ้ยรถคันนี้ก็มีดิใส่รถคันนี้ไปด้วยปุ๊บนี่รถแบบเก่าหน้านี้เขาแบบมีกันเยอะแล้วฉะนั้นเราต้องเอารถตีเอาว่าแมคลาเรนแบบรถแข่งแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปสูบสกินปืนกันก่อนทีละร้อยเปี้ยงเติมปุ๊บได้ปุ๊บเปี้ยง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 เกลือต้องใช้ทิก1ครั้งแล้วก็5ครั้งไปเคลียร์ในกระเป๋าโอเคเอ้ยเราเคลียร์ตรงนี้ได้นี่นาเลือกทั้งหมดนะครับผมโอเครับสิทธิ์หมุน31ครั้งฟรีปรื้นเฮ้ยวู้ได้ละอันหนึ่งโอเคลืมนึกไปว่ามีตรงนี้อยู่เหมือนกันผมพลาดแล้วนะหมุนอีก10ครั้งเอ้ยเปี้ยงโอเคย่อย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 เปี้ยงไม่ได้โอเครับก่อนแล้วกันครับทุกคนไปกันต่อมาแล้วแหละเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาแล้วทีนี้แหละทีหน้าแหละทีต่อไป300แล้วนะไปหมุน17ครั้งผมว่าน่าจะได้โอ้ยสกินคู่หูก็ยังดีทีสุดท้ายไปเรื่อยแล้วกันครับ1ทีหนึ่งทีอีก1ทีได้ทีเดียวทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยังเหลือในกระเป๋าอยู่ทุกคนยังหมุนได้อีก7ครั้งนะครับผมไปเหลืออีก2ครั้งโอ้โหแค่เริ่มกันเลยนะเหลืออีก1ครั้งเดี๋ยวไปสุ่มเพิ่มก่อนแล้วกันนะครับรอบนี้ผมจะต้องได้เมื่อกี้เนี่ยผมไปหมุนได้100กว่าเพชรมา3รอบนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็เลยเป็น500เพชรไปต้องได้แล้วลูกได้มาเต็มเลยครับไอ้วัดเนี่ยขอให้ได้ไหนคนอื่นเขาบอกว่า 2,000 เพชรก็ได้แล้วไงพี่อีกนิดเดียวเลือกทั้งหมดหมุน7ครั้งปั๊บคุณทำอะไรผิดให้ GM โกรธป่าววะเนี่ยทีนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยวู้เย้ได้สักทีอย่างนี้ต้องเอาไปแอคในฟรีสไตล์ปะโอเคเมื่อกี้ผมไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วทุกคนเป็นเสื้อที่ผมเพิ่งสุ่มได้เมื่อกี้นะครับผมคือตาเป็นสีแดงแล้วผมก็ใส่หัวแร็กนาร็อกมาอีกนะครับคือแบบหัวเทพสุ่มได้มาเหมือนกันโอ้ยปิ้งนี่โชว์รถเก่าไปก่อนโชว์รถเก่าโชว์รถเก่าไปก่อนโชว์รถเก่าหมุนเหรอหมุนเหมือนกันหมุนเหมือนกันหมุนเหมือนกันนี่อย่างเท่ออกเลยท่านี้ไม่แน่ต้องท่านี้แล้วกัดรึเรียกมังกรพังงาดฟ้าเอเคมังกรผมก็มีแล้วนอกเหนือจากนั้นก็มีนี่สกาแดงมังกรฉลามก็นะครับถ้าใครที่อยากจะมีเสื้อเท่ๆครบชุดแบบนี้ไอดีไรแล้วก็อย่าลืมไปสุ่มได้ที่เว็บรหัส FF นะครับผมโอเคครับผมเอาไปว่านะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมเอาไว้วันนี้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย
เอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหน้าปกมีกระเป๋ามังกรสีชมพูนะจะปิดคลิปอย่างนี้ได้ยังไงยังไม่ได้สุ่มกระเป๋ามังกรชมพูเลยไม่ใช่อะไรครับก็คือว่ามันผ่านมา2วันแล้วผมก็คิดว่าจะลงคลิปนั้นไปแต่ว่านะครับผมดันมีกระเป๋ามังกรชมพูเข้ามาผมเนี่ยก็ต้องจัดซะแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งไปสุ่มมาได้พันเพชร2รอบนะครับก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเอามาสุ่มกันซะหน่อยนะครับผมไปโอเคลุยเดี๋ยวผมจะเลือกของที่ไม่ต้องการก่อนอันนี้มีแล้วแล้วก็อันนี้เลือกออกไปเดี๋ยวเราจะหมุนกันก่อนเลยครับ9เพชรไปเอ้ยลงเฮ้ยทำบุญด้วยปลาทูดีกว่าปลากระพงครับผมวันที่ผมสุ่มชุดราชินีหมาป่าไปเนี่ยผมได้ทำบุญด้วยปลากระพงเว้ยแต่เมื่อเช้านี้ผมทำบุญด้วยปลาทูนะครับผมวันนี้ก็เลยได้เฉยเกี่ยววะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาชุดผู้หญิงกันชุดผู้หญิงเอาดีไหมเนี่ยไม่เอาละกันเอาอย่างนี้ก็ปิดคลิปสิครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากได้แค่เจ้ากระเป๋าตัวนี้เท่านั้นนะครับผมไอเสื้อไออะไรทั้งหลายแหละเดี๋ยวผมไม่อยากได้เลยครับทุกคนครับโอเคไปจริงๆแล้วครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย